นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกลับมาเข้ามาตอบคำถามมาต่อดีกว่านะครับนะฮะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นมากตามด้วยคำถามหรือโทรเข้ามาพูดคุยก็025309496-98นะครับ GSX R 1000 K2 ราคากลางเท่าไหร่เทียบกับ K4 คันไหนน่าเล่นกว่าคันไหนคุ้มกว่าโอ้ถ้า K2 เหรอมันไหลกลับไปปี2002นานนะ2002นานมากทีเนี้ยถ้าจะให้ยุนะก็เล่นตัวใหม่ไปว่ะใช่เนาะต้องเป็น K4 ถูกมั้ยถ้าถามว่าคันไหนน่าเล่นกว่าคุ้มกว่ามันต้องใหม่กว่าคันที่ใหม่กว่าใช่มั้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสภาพของที่ตัวรถด้วยว่าเขาใช้งานมายับเยินแค่ไหนนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบไหมนะฮะมีของแต่งอะไรว่าไปตัวสเปคเนี่ย K2 เนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของแรมแอร์ถ้าเป็นรูปทรงนะฮะด้านหน้านะครับแต่ความอวบอันของทั้งสองตัวเนี่ยกันคงอยู่เพราะเมื่อสักครู่เราเห็นไอตัวของปี2007ไปแล้วเรียวแล้วก็เรียวแล้วก็ทีนี้เราบางล่างต้องมาเทียบว่าตอนนี้คุณมีราคาในใจหรือยังด้วยใช่ไหมราคากลางรถพวกนี้มันอยู่ที่สภาพใช่นี่ดีกว่าครับรถปีตั้งแต่สองK2 กับ K4 มันก็ห่างกันถึง 2-3 ปีอย่างเงี้ยครับนะครับเทคโนโลยีมันต่างกันอยู่ที่ว่าคุณต้องการที่มันใหม่กว่ามั้ยก็ยุให้เล่นตัวใหม่แล้วกันเนาะ K4 ดีดูเฉพาะเรื่องตัวใหม่ถ้ามีตัวเทียบ2ตัวก็ K4 ไปเถอะครับนะครับรับสายคุณอ้นครับสวัสดีครับคุณอ้นสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับครับพี่เมื่อกี้ที่พอดีที่ผมส่ง SMS มาถามเรื่องฟอสซ่ากับ SYM พอดีผมจะตัดไปเวป้าออกไปครับพี่ผมอยากที่จะช่วยวิจารณ์ไอ้ฟอสซ่ากับ SYM หน่อยอ่ะมันเหลือ2คันละอ่ะครับผม2คันนี้ถ้าต้องเลือกใช่ไหมถ้าจะให้ผมเลือกให้เปรียบมวยดีกว่าอย่าเลือกเลยครับผมถ้าเลือกเดี๋ยวมันจะลำบากเพราะถ้าเขาไม่ชอบจริงมันจะได้เปรียบเทียบให้มันเรื่องของราคาด้วยนะพี่ราคามันเรื่องของราคาด้วยเพราะว่าอย่าง SYM เข้ามาสมกับราคาของเขานะแล้วเรื่องระบบของช่วงล่างเนี่ยช็อคอัพหน้าเนี่ยอาจจะแบบมีแกว่งบ้างเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยช่วงหน้าช็อคอัพหน้าค่อนข้างเล็กเล็กเป็นรถขนาดใหญ่ใช่แต่รถขนาดใหญ่รับน้ำหนักเยอะดีแต่สำหรับ Honda เนี่ย Forza เนี่ยก็ช็อคอัพใหญ่ขึ้นนะครับไปถึงรูปทรงที่แบบมีน้ำหนักมากใช่ไหมครับแล้วก็จุดสุนทวงอะไรเงี้ย Honda รู้สึกว่าจะเข้าโค้งได้ดีกว่าขี่ดีกว่าว่ากันเถอะ Forza แต่ว่ามันก็เรื่องของนี่แหละฮะเรื่องของราคาจริงนะครับเพราะว่า SYM ก็ถูกลงใช่ใช่แต่หลังการขายอีกครับ SYM ค่อนข้างจะหาอะไรยากกว่าจะไปเข้าสู่ที่ไปที่ไหนอ่ะหมดหัวได้อะไรกังวลเขากังวลในเรื่องของศูนย์บริการใช่ไหมครับนั่นแหละถ้ากังวลก็เหลือตัวถ้ากังวลก็เหลือฟอร์ซ่าให้ขี่แล้วครับแล้วถ้าเกิดจะเอาฟอร์ซ่าผมก็แนะนำไปอีกขอเป็นมือสองเพราะว่าฟอร์ซ่ามือสองตอนนี้อยู่แสนต้นสภาพนางฟ้าเลยโอ้โหนี่เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสภาพปีที่แล้วหน่อย หรือต่ำไปนิดหน่อยพี่ก็ได้เหลือไม่ถึงแสนละขับมาสักปีสองปีพี่ขายทิ้งก็ยังไม่เท่าไหร่น่าจะขัดเจ็บตัวไม่เยอะไม่เจ็บเพราะว่ายังไงก็เป็นรถตลาด Honda Forza ใช่ครับผมจะใช้แบบยาวๆเลยครับพี่คือผมจะออกแบบมือหนึ่งนะครับพี่อ๋อลองดูครับถ้ามือหนึ่งมันก็คือมันมีอะไรเนี่ยมันเราจะรู้หมดใช่ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรรถเรามีปัญหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้หมดเลยพอเราไปขี่เป็นมือแรกเนี่ยเราจะรู้หมดเลยล่ะใช่ว่าในเรื่องของการขับขี่แล้วเนี่ยจากเดิมที่เราขี่ได้อย่างนี้พอมันเพี้ยนไปเราก็จะรู้จับถูกจับจุดได้ถูกแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อมือสองมาปั๊บเราก็ไม่รู้แล้วว่าไออาการเนี้ยมันของเดิมมันเป็นยังไงก่อนใช่ในลักษณะซื้อรถก็แนะนำนะครับทุกคนนะครับซื้อรถก็คิดว่ามือหนึ่งดีสุดครับจัดไปมีวารันตีศูนย์ใช่ขี่อย่างเดียวไม่ใช่ยาวๆแล้วใช่ในแล้วเหมาะแล้วถ้างั้นก็ออกรถใหม่เลยครับถ้างั้นฟอร์ซ่าอีกแล้วถ้าเกิดกะว่าจะใช้ยาวใช้ยาวฟอร์ซ่ายังไงก็ฟอร์ซ่าครับครับผมของพี่เอกนี่รับเลยไม่ขุดช้ามครับพี่พอฟ้ารับอยู่แล้วทำนี่เขาทำได้ยังไม่ออกเลยนะนี่รถใหม่จะปูนเลยเหรอขี่เดิมๆก่อนไหมเป็นไงยังฟิตอยู่ไงยังฟิตอยู่จะได้แบบว่าจัดเต็มเลยใช่ป่ะมันจะบอกบาลานซ์เนี่ยรถใหม่
ของพี่ขนุนนี่ทำสีล้อเท่าไหร่ครับฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าชุดกับว่าเป็นชุดเตรียมแต่งแล้วไปขึ้นอยู่กับสีนะฮะว่าอยากได้เป็นสีอะไรผมจะทำสีแดงแดงสดนะครับสีแดงสดอ๋อถ้าสีแดงสดเนี่ยอยู่วงละ800นะฮะแล้วถ้าให้ผมถอดก็มีค่าแรง400ครับครับผมอ๋อขอบคุณมากครับพี่ได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับได้รถแล้วก็จัดเต็มไปนี่ยังไม่ออกกันยังไม่ทันออกสีธรรมดาวางแผนเป็นการเตรียมการที่ดีครับผมเป็นผมสมัยก่อนนะพี่คือแบบว่าจะออกรถคันอย่างเงี้ยแบบผมไปเตรียมซื้อล้อเออให้ไปล้อไปที่พัดดอกก่อนเลยซื้อล้อเป็นเงี้ยมารอแล้วธรรมดาพี่ออกปั๊บเข้าร้านเลยเริ่มรู้ว่าจะได้รถนี่เพิ่งไปซื้อหมวกกันน็อกซื้อโอ้โหก็เลยโยงเข้ามาในคำถามต่อไปก็คือแซด250 CB 300Fแซด300ใช่ไหมดูแลง่ายขับสบายตามเที่ยวตามเชียงใหม่เที่ยวตามเชียงใหม่จริงๆแล้วเขาอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าแล้วก็นะเชียงรายตัวไหนดีครับเชียงรายเชียงใหม่เชียงแสดงว่าอยู่โซนภาคเหนือครับเราจะบอกว่าเชียงใหม่เชียงรายแสดงว่ารถคันนี้ต้องมีทอร์คดีขี่ขึ้นลงเขาสามตัวนี้อะไรที่มันเหมาะกับใช้การใช้งานภาคเหนือมันต้องถามแต่ละคนดีกว่าอุปนิสัยของรถมันก็ไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ตัวรถเพราะถ้าเผื่อถ้าจองจริงน่ะอย่างที่ผ่านมาผมกับกอล์ฟเองเมื่อก่อนก็ขี่แบบว่ารถ110ซีซีกรุงเทพเชียงใหม่มาเล่นเหมือนกันขี่ได้เหมือนกันคือแบบว่าโอ้มันอยู่ที่ความชอบด้วยเนาะความชอบครับแต่ถ้าในส่วนตัวของผมเลือกแหละแต่เพราะอย่างนั้นมี2เมตรแต่ว่าขึ้นเขาเนี่ยมันจะเป็นรองพวก CB 300แต่เมื่อกี้เขาบอกนี่นะพี่ถ้าแซด250นะมันมี300ด้วยอ๋อ300ด้วยถ้าเอาต้องเอาแซด300นะใช่ถ้าเอาแซดผมเอา300ได้เปรียบสุดระวังนะฮะคือพวกเราเนี่ยเคยทดสอบขึ้นบนเหนือนะครับแล้วก็ใส่ชุดเต็มหมวกกันน็อกถุงมือเต็มที่ใส่กาดโหเข้าโค้งนี่จัดเข้าโค้งอย่างดีแต่พักนี่เจอเด็กเจอแมวมีอะไรสะพายข้างหลังใช่ไหมสะพายย่ามข้างหลังอุ้มเด็กแล้วขี่เดียวขี่ดีมสวนไปข้อมนอกไอ้ผมขี่ดีมสวนไปแซงโค้งไปซะงั้นเป็นเรื่องปกติอะไรคนพื้นที่ความชำนาญของเขาเนาะครับผมเขามองเขารู้ว่าโค้งนี่เลี้ยวยังไงเราไปถึงจะไปใส่ตามเขาก็หลายรายก็ไปเก็บบารีเออร์มั่งไปเก็บราวมั่งก็ไปเก็บผักข้างทางครั้งนั้นพวกเราก็เลยแบบว่าจอดพักโดยที่ไม่ได้ส่งสัญญาณไม่นัดหมายคือแบบจอดพับแล้วก็อึ้งแบบเดดแอร์ไปประมาณ2วิแล้วก็บอกมองว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างผ่านไปแป๊บๆไปก่อนต้องถามก่อนว่าใช้ขี่ท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะคุณจะไปขี่สไตล์แบบใช้งานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะรถแต่ละรุ่นที่บอกมา 3-4 รุ่นเนี่ยคาแรคเตอร์มันต่างกันหมดใช่มันมีข้อดีข้อเสียของสูบจูบเดียวคือแค่ CC มันก็ต่างเอางี้เพราะว่าเป็น SMS เพิ่มประเมินให้เพราะเขาบอกว่าใช้ขี่เชียงใหม่เชียงรายน่าจะเป็นการเอาไว้ใช้งานทั่วไปเนาะน่าจะเป็นตัวไหนเขาบอกว่าขี่ยาวขี่ไกลก็เนี่ยเชียงใหม่เชียงรายอยู่โซนนั้นอ่ะคงไม่ได้หมายถึงว่าขี่ระหว่างไม่ไกลมากแต่ว่าเส้นทางอาจจะมีขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงห้วยหน่อยคือถ้าเผื่อว่าในเรื่องของรอบเครื่องก็ต้องให้เขาสกีเข้าไปใช่ว่าดันดีฮะจิตจานนิดนึงแต่ว่า Honda นี่ก็จะได้เรื่องของช่วงเป็นมิตรครับเรื่องของความเป็นมิตรขี่ง่ายสบายได้ง่ายนะครับครับในส่วนของตัวอีกตัวหนึ่ง250ก็คิดว่าถ้าซีแล้วมันก็เนาะก็ไปแซด300เนี่ยผมว่าตัดทิ้งออกไปก่อนเลยใช่ถ้าเอา300มาคุยกันก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับก็มีบุคลิก2แบบให้เลือกใช่ครับผมนะครับย้ายละฟันธงเลยลำบากนะที่เหลือบอกว่าเป็นไปได้ลองขี่ใช่ไปหาจังหวะยิ้มรถเพื่อนก็ได้ใช่นะแต่ศูนย์จริงๆแล้วถ้าเกิดบอกว่าจะซื้อจริงๆผมว่าลองได้นะถ้าเกิดเป็นของคาวาพี่เขามีให้ลองมีให้ลองเลยแต่ถ้าเกิดเป็นยามาฮ่าต้องรอตามงานอีเวนต์ต่างๆถ้าเป็นร้านเล็กๆอาจจะไม่ได้ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆผมว่าได้นะเราดีลเลอร์ใหญ่เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีรถได้ลองใช่ไหมแสงชัยธุรกิจมีร้านใหญ่ครับผมต่อไปครับพี่งบ400,000นี่ได้ฮาร์เลย์สปอร์เตอร์ทะเบียนไหมครับซื้อได้ไหมสี่แสนมือสองใช่ไหมมันต้องคงเหลือแค่พวก883ถ้าจะเอารถทะเบียนนะรถแท้นะครับผมคงได้แค่ประมาณนั้น883ครับน่าจะประมาณนั้นอยู่สูสีนี่แหละประมาณเนี้ยอ่ะเขาบอกว่าพูด Z 800ฟังหน่อยครับครับผมอ่ะ Z 800ตัวใหม่กันละมาอุ๊ยแหมหลุดปากไปแล้วเหรอพูดอะไรไปเขาจะมีอันนั้นมันจะ900อะไรก็เป็นการปรับโฉมใหม่ปรับโฉมใหม่สำหรับ Z 800เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรถที่มีน้ำหนักเยอะถ้าเทียบกับในระบบในรุ่นของพันด้วยกันแล้วก็คือตัว ZX10 หรือตัวZ 1000น้ำหนักจะแบบถ่วงกันแค่800เครื่องยนต์คุณต่ำกว่าแต่น้ำหนักคุณพอๆกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความบาลานซ์นะครับน้ำหนักมากกว่าบาลานซ์ดีกว่าแต่เครื่องยนต์คุณอาจจะไม่ถึงพันเนี่ยดรอปกว่าดรอปกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ถ่ายเรื่องของการขับขี่เนี่ย
ก็ได้ไปลองทั้งบนถนนจริงแล้วก็ในเซอร์กิตตอนนั้นได้ไปลองที่โบนันซ่าก่อนที่จะปิดตัวไปนะครับก็ทดสอบมาก็ถือว่าเป็นรถที่มีกำลังช่วงทอร์กเรื่องของกลางและปลายแหละเพราะว่าเป็นรถของ4สูบนะครับเป็นแน็กเก็ต4สูบเนี่ยช่วงต้นจะไม่ค่อยเท่าไหร่คือน้ำหนักของตัวรถด้วยแต่ในรอบของช่วงรอบของกลางแล้วถึงปลายเนี่ยจะมาค่อนข้างที่จะมาเร็วแล้วมาดุมาหนักๆเลยใช่แต่ที่บอกว่าน้ำหนักที่มันเยอะก็มีส่วนดีในการคอนโทรลคือมันจะนิ่งกว่าใช่นะครับควบคุมรถได้ง่ายนิ่งแล้วก็พวกสตันน่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเลือก Z1000 กับ Z800 จะเลือก Z800 เพราะเรื่องของการปรับแต่งด้วยการใส่ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนานาด้วยนะฮะตัว Z800 เนี่ยก็เหมือนกับอะไหล่ก็ถูกกว่า Z1000 ละแล้วคราวนี้ก็ในเรื่องของจุดติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเป๊กหรือว่าเบาะเบอร์อะไรพวกนี้มันสามารถ modify ได้ง่ายกว่าใช่ครับผมแต่ก็ต้องมีผลเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเหมือนกันนะเพราะแบกน้ำหนักตัว CC น้อย200กว่ากินน้ำมันเขาว่านะใช่800 200กว่าโลพี่ถือว่าลดหนักนะ CC 800นะครับผม200กว่ามันต้องเป็นรถพันแล้วล่ะนะครับรถแค่800คุณหนักถึง200กว่ากิโลเนี่ยมันถือว่าหนักแบกน้ำหนักเยอะเกินครับผมนะก็มีแว๊บมาใช่มั้ยว่าจะมีตัวใหม่มาครับเมื่อกี้ผมพูดไปพี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวประมาณนี้แหละหลุดไปเยอะแล้วพี่เดี๋ยวแซดนี่แหละครับแต่ว่ามันจะรอดูอัพไปนิดนึงรอดูหน่อยที่แบบว่าเขาเปิดตัวอย่างจริงจังตอนนี้มันเป็นภาพที่เขาปล่อยให้หลุดออกมาใช่แล้วครับผมถ้างั้นไปพักเบรกโฆษณาสักครู่เดียวครับครับ